สวัสดีทุกคนผมเคนและในคลิปนี้เคนก็จะมาแนะนำส่วนเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เนี่ยเพื่อให้การแปลภาษาในการอ่านบทความภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากๆโดยปกติเวลาที่เคนอ่านบทความภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอ่านปุ๊บแล้วเจอคำที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยเคนก็จะทำการก๊อปคำนั้นไปแล้วก็ไปเปิด Google Translate จากนั้นก็แปลเสร็จปุ๊บก็มาค่อยๆอ่านต่อทีนี้ณตอนนี้เคนมีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะเข้า Chrome Web Store เพื่อไปโหลดส่วนเสริมกันก่อนสำหรับใครที่ติดตั้ง Google Chrome แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะมีปุ่มแอปตัวนี้มาให้เมื่อเรากด1ครั้งก็จะมีไอคอน Web Store ให้แต่ว่าถ้าใครเผลอลบไปแล้วก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่า Chrome Web Storeนี่มันก็จะขึ้นมาอันแรกเลยแล้วกดเข้าไปเมื่อเข้า Chrome Web Store มาแล้วเราก็ทำการค้นหาครับพิมพ์เลยว่า Transover หลังจากนั้นก็คือตัวนี้ครับ Transover กดเข้าไปกดคลิกแล้วกดปุ่มเพิ่มใน Chrome ครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Add Extension ตัวนี้อ่ะมันก็จะถูกเพิ่มเข้า Google Chrome ของเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นอีกนิดนึงก็คือตรงนี้ครับ Translate intoเราต้องการให้แปลภาษาจากต้นฉบับเป็นภาษาอะไรอันนี้เราก็ต้องการให้มันเป็นภาษาไทยเลือกไทย When I คลิกกับ point ก็คือคลิกก็คือเมื่อเราคลิกคำนั้น point ก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางบนนั้นทีนี้เคนจะชอบคลิกมากกว่าแล้วกดปุ่ม save ครับนี่เรียบร้อยแล้วสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยทีนี้เรามาดูการทำงานของมันกันนะครับอย่างถ้าเคนอ่านอยู่แล้วมีคำที่เคนไม่เข้าใจเนี่ยอย่างคำว่า confusion เนี่ยแค่กดคลิกซ้ายเลย1ครั้งจากนั้นก็จะมีคำแปลโผล่ขึ้นมาให้เลยนี่ความยุ่งเหยิงความยุ่งความสับสนความงงงวยเคนก็จะเลือกมาคำหนึ่งแล้วมาประกบกับคำอื่นๆเช่น I understand the confusion อะไรแบบนี้มันจะมีทิปเล็กๆอีกนิดนึงก็คือเมื่อเราทำการลากเสร็จปุ๊บเราปล่อยมันก็จะมีแปลเป็นประโยคมาให้ว่าฉันเข้าใจความสับสนแต่ว่าการใช้อย่างเงี้ยมันยากเพราะว่าแค่เมาส์เลื่อนหน่อยเดียวมันก็จะหายไปแล้วเห็นไหมเราต้องแบบปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆสำหรับตัว Transover ก็จะสะดวกประมาณนี้ครับทีนี้เคนจะแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Google แปลภาษาให้เรากลับมาที่ Chrome Web Store เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเซิร์ชเลยคำว่า Google แปลภาษาก็จะเจออันแรกเลยนั่นแหละจากนั้นให้เราคลิกเพิ่มใน Chrome ครับกด X extension เหมือนเดิมเลยอันนี้จะแตกต่างกับตัว Transover ที่แบบพอติดตั้งปุ๊บแล้วมันก็นิ่งไปเลยวิธีการใช้ทำอย่างไรตัว Google แปลภาษาเนี่ยมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกับตัว Transover นิดเดียวก็คือเราไม่สามารถคลิกอย่างนี้แล้วมันแปลได้เราต้องทำการ select คำตัวนั้นอย่างนี้เมื่อเรา select คำแล้วมันจะมีไอคอนตัว Google แปลภาษาโผล่ขึ้นมาให้เราคลิกครับหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มการแปลแต่วิธีการนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าแล้วเราเลื่อนแล้วมันไม่หายไปเห็นไหมเราต้องคลิกที่อื่นมันถึงจะหายไปแล้ววิธีการที่จะแปลทั้งประโยคก็ทำเช่นเดียวกันเลยแบบนี้กดแปลก็จะได้เหมือนกันครับทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันตรงด้านความสะดวกเล็กๆน้อยๆส่วนตัวเคนเองเคนชอบแบบตัวของ Transover มากกว่าเพราะว่าเคนไม่ได้ต้องการแปลทั้งประโยคเคนต้องการแปลเป็นบางคำเนี่ยอย่างคำเนี้ยเคนอยากรู้แค่คำว่า accordingly เนี่ยมันแปลว่าอะไรประมาณไหนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย